คำเตือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหตุการณ์สมมุติที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลและสถานที่จริงหรือเหตุการณ์จริงแต่อย่างใดสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมชินโซมารุจะมาสปอยโกลเด้นบอยหรือไอ้หนุ่มทองคำตอนที่5ในตอนนี้คินทาโร่ไอ้หนุ่มสมองใสที่ไม่คิดจะทำงานประจำหาแต่งานพาร์ทไทม์ทำไปวันๆก็จะไปทำงานเป็นเด็กรับใช้ที่บ้านของมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาแล้วในระหว่างทางก็มีผู้หญิงหุ่นดีคนหนึ่งซิ่งมอเตอร์ไซค์แซงหน้าคินทาโร่ไปแล้วที่จุดพักรถคินทาโร่ก็ได้ไปเจอกับสาวแว่นหุ่นดีคนนี้อีกครั้งซึ่งสาวแว่นคนนี้นอกจากหุ่นจะดีแล้วหน้าตาของเธอก็ยังดีอีกด้วยสาวแว่นคนนี้ได้ติดเครื่องรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ดื่มน้ำแก้กระหายด้วยท่าทางที่ดูแล้วเซ็กซี่มากๆจนคินทาโร่ถึงกับมองจนตาค้างแล้วพอดื่มน้ำเสร็จสาวสวยคนนี้ก็วันรถออกไปแล้วก็ด้วยความบ้าผู้หญิงของคินทาโร่คินทาโร่ก็เลยปั่นจักรยานไล่ตามสาวสวยคนนี้ไปยังสุดแรงเกิดแต่ก็แน่นอนว่าต้องตามไม่ทันแล้วหลังจากที่ถอดใจคินทาโร่ก็ได้ไปเริ่มงานที่บ้านของมหาเศรษฐีซึ่งมหาเศรษฐีคนนี้ก็รวยมากที่บ้านของเขามีคนรับใช้เป็นร้อยๆคนแล้วแต่ละคนก็ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปซึ่งคินทาโร่ก็ได้ลองงานแทบทุกอย่างทั้งทำกับข้าวกวาดบ้านซักผ้าแล้วก็ล้างจานแล้วในเช้าวันหนึ่งระหว่างที่คินทาโร่กำลังกวาดใบไม้อยู่เขาก็ได้เห็นคุณหนูเรโกะลูกสาวของมหาเศรษฐีที่คนงานคนอื่นหรือกันว่าสวยมากๆเดินผ่านหน้าของเขาไปซึ่งคุณหนูเรโกะก็สวยจริงสมคำล่ำลือแถมยังมีมารยาทที่งดงามสมกับเป็นกุลสตรีมากๆอีกด้วยซึ่งผู้หญิงทรงประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสเปคผู้หญิงทั้ง108แบบของคินทาโร่คินทาโร่ก็เลยจ้องมองคุณหนูเรโกะตาไม่กระพริบจนคุณหนูเรโกะรู้สึกตัวแล้วก็หันมามองกลับคินทาโร่ก็เลยเขินจนแดงไปทั้งตัวแล้วในระหว่างที่คินทาโร่กำลังเอาถาดอาหารไปเก็บที่ห้องครัวคุณหนูเรโกะก็เดินสวนมาพอดีคินทาโร่ก็เลยเขินจนทำถาดอาหารทั้งหมดตกลงมาแล้วคินทาโร่ก็รีบไปขอโทษคุณหนูเรโกะเพราะเขากลัวว่าเศษอาหารอาจจะกระเด็นใส่เธอแต่คุณหนูเรโกะก็ไม่ได้โกรธคินทาโร่เลยแถมยังถามคินทาโร่ด้วยความเป็นห่วงกลับว่าบาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่ามันก็เลยทำให้คินทาโร่ยิ่งปลื้มคุณหนูเลโกะมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่คินทาโร่ก็เพ้ออยู่ได้ไม่นานเพราะว่าหัวหน้าพ่อบ้านได้ผ่านมาเห็นพอดีหัวหน้าพ่อบ้านก็เลยจับคินทาโร่ไปลงโทษฐานที่ซุ่มซ่ามแล้วในระหว่างที่คินทาโร่กำลังทำความสะอาดโถส้วมอย่างตั้งอกตั้งใจจนถึงขั้นเอาตัวเองลงไปถูคุณหนูเลโกะก็ได้มาเห็นพอดีแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ในใจคงเริ่มรังเกียจคินทาโร่ขึ้นมาบ้างแล้วและผมเองก็ชักเริ่มสงสัยแล้วว่าคินทาโร่มันเป็นอะไรกับโถส้วมทำไมถึงชอบเอาหน้าลงไปถูจังแต่หลังจากนั้นคินทาโร่มันก็ยังไม่สำนึกแล้วก็ได้ทำพฤติกรรมที่น่ารังเกียจยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการไปเลียแก้วชาที่ใช้แล้วของคุณหนูเลโกะแล้วคินทาโร่ก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่ารสชาติของมันเหมือนกับรสชาติของกระป๋องน้ำที่สาวแว้นสุดสวยกินแล้วทิ้งเอาไว้เลยซึ่งคินทาโร่ก็รู้ได้เพราะว่าเขาแอบเก็บมันมาด้วยซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มันก็ทำให้ผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมคินทาโร่ถึงไม่มีเพื่อนและพฤติกรรมที่ทุเรศแบบนี้มันก็ทำให้คินทาโร่ต้องเสียงานพาร์ทไทม์ครั้งนี้ของเขาไปแต่เนื่องจากว่าคินทาโร่สงสัยเรื่องอีกตัวตนหนึ่งของคุณหนูเลโกะเขาก็เลยไม่ไปไหนแล้วก็ได้ตั้งแคมป์อยู่ในป่าตรงข้ามบ้านของคุณหนูเลโกะแล้วหลังจากที่ผ่านไปได้23วันคินทาโร่ก็ได้เห็นคุณหนูเลโกะนั่งแท็กซี่ออกจากบ้านคนเดียวในตอนเช้ามืดคินทาโร่ก็เลยปั่นจักรยานแอบตามเธอไปซึ่งคินทาโร่ก็ปั่นจักรยานตามแท็กซี่ทันแล้วก็ได้ไปรู้ความลับว่าคุณหนูเลโกะมีอีกตัวตนหนึ่งเป็นสาวแว้นที่ชอบซิ่งมอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจซึ่งเรื่องนี้ถ้าพ่อของเธอรู้เข้าคงฆ่าเธอทิ้งแน่ๆเลโกะก็เลยได้เจรจากับคินทาโร่ว่าเฮ้ยไอ้หน้าจืดแกชอบฉันใช่ไหมล่ะงั้นเรามาแข่งความเร็วกันถ้าแกชนะฉันได้ฉันจะยอมเป็นแฟนของแก
แต่ถ้าแกแพ้แกต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับห้ามบอกใครเด็ดขาดซึ่งคินทาโร่ก็ได้ตอบตกลงแล้วกติกาก็คือทั้งสองคนต้องแข่งกันขับรถลงเขาซึ่งคนที่ถึงตีนเขาก่อนก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งมันก็แน่ยิ่งกว่าแช่แป้งว่าจักรยานไม่มีทางที่จะตามมอเตอร์ไซค์ทันได้เลยและหลังจากที่ถูกทิ้งห่างจนไม่เห็นฝุ่นคินทาโร่ก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเขาขับจักรยานตกเขาไปเลยก็น่าจะถึงตีนเขาได้เร็วกว่าซึ่งวิธีการที่เสี่ยงตายแบบนี้คนดีๆเขาไม่ทำกันแต่ว่านี่คือคินทาโร่ที่ถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงแม้ตายก็ยอมเขาก็เลยปั่นจักรยานลงภูเขาในแนวดิ่งที่น่าจะสูงเกินกว่าตึกร้อยชั้นแบบแทบจะไม่ลังเลเลยซึ่งผลก็คือคินทาโร่กระแทกพื้นไป2ทีแต่ก็สามารถกลับมาทรงตัวแล้วก็ปั่นจักรยานสะเทินน้ำสะเทินบกจนสามารถไล่ตามเลโกได้ทันแล้วก็บังเอิญว่าเลโกกำลังขับเคี่ยวอยู่กับรถปอร์เช่อยู่พอดีคินทาโร่ก็เลยเอาเชือกปลายตะขอไปเกี่ยวรถปอร์เช่เอาไว้กับจักรยานของตัวเองแล้วก็ให้รถปอร์เช่ลากจักรยานของเขาไปด้วยความเร็วสูงแล้วในระหว่างที่กำลังขับเคี่ยวเหยียบมิดกันอยู่ก็ได้มีตัวทานุกิเดินมาตัดหน้ารถของเลโกก็เลยหักหลบส่วนรถปอร์เช่ก็เบรกจนตัวโก่งมันก็เลยทำให้จักรยานของคินทาโร่ที่ถูกรถปอร์เช่ลากมาเหินฟ้ากระเด็นตกภูเขาไปแต่คินทาโร่ก็ได้เอาเชือกปลายตะขอไปเกี่ยวตัวเองเอาไว้กับเสาไฟฟ้าแล้วก็โหนตัวเองให้ขึ้นไปปั่นจักรยานบนสายไฟได้แล้วในระหว่างที่เลโกกำลังแว้นมอเตอร์ไซค์แบบชิวๆว่าเธอชนะใสๆเธอก็ได้เห็นเงาของใครบางคนกำลังปั่นจักรยานอยู่บนสายไฟเธอก็เลยหันไปมองบนสายไฟแล้วเธอก็ต้องอึ้งที่ได้เห็นคินทาโร่กำลังปั่นจักรยานหน้าระรื่นแบบเสี่ยงตายท้านรกบนสายไฟเลโกก็เลยเลิกชิวกินบรรยากาศแล้วก็หันกลับมาเหยียบมิดแบบเอาจริงแล้วก็เนื่องจากว่าถนนมาถึงทางโค้งพอดีคินทาโร่ก็เลยกระโดดลงจากสายไฟแล้วก็ปั่นจักรยานทะลุป่าใต้กำแพงแล้วก็อาศัยแรงโน้มถ่วงจากการตกจากที่สูงจนแซงหน้าเลโกไปได้จากนั้นคินทาโร่ก็ปั่นจักรยานเข้าโค้งแบบมืออาชีพจนทำให้เลโกประทับใจแต่ยังไงคินทาโร่ก็ยังต้องแพ้เธออยู่ดีเพราะทางข้างหน้าเป็นโค้งหักศอกแล้วถ้าคินทาโร่ลดความเร็วเขาก็จะสูญเสียพลังของแรงเฉื่อยจากการตกจากที่สูงไปแต่คินทาโร่ก็ไม่ได้ลดความเร็วซึ่งด้วยความเร็วระดับนี้ยังไงคินทาโร่ก็ต้องแหกโค้งแน่นอนเลโกก็เลยสงสัยว่าหรือว่าคินทาโร่คิดจะกระโดดข้ามหุบเหวซึ่งมันก็เป็นอะไรที่บ้ามากๆแต่ถ้าคินทาโร่กล้าเธอก็กล้าด้วยเหมือนกันแต่แล้วในวินาทีสุดท้ายเลโกก็เกิดกลัวตายแล้วก็เปลี่ยนใจแต่ทางฝั่งคินทาโร่เขาก็ยังเร่งความเร็วเต็มที่แล้วเขาก็ได้ทะยานเหมือนติดปีกบินข้ามหุบเหวไปแต่แล้วเขาก็ตกลงมาก่อนที่จะถึงอีกฝั่งนึงแค่นิดเดียวซึ่งถึงแม้คินทาโร่จะกระโดดข้ามหน้าผาไม่สำเร็จแต่ความกล้าหาญและความเป็นคนจริงของคินทาโร่ก็ทำให้เลโกประทับใจแล้วก็ยอมแพ้ให้กับคินทาโร่แล้วก็ยอมที่จะเป็นแฟนของคินทาโร่แต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้คินทาโร่คงจะไปเฝ้ายมพบาลแล้วเลโกก็เลยจะโทรไปเรียกปอเต็กตึงให้มาเก็บศพของคินทาโร่แต่แล้วในทันใดนั้นคินทาโร่ก็ปั่นจักรยานพุ่งออกมาจากป่าเลโกก็เลยตกใจมากที่คินทาโร่ยังไม่ตายแล้วก็รีบแว้นมอเตอร์ไซค์ตามไปหาคินทาโร่เพื่อที่จะบอกว่าไม่ต้องแข่งต่อแล้วเธอยอมแพ้แล้วแต่เธอก็ตามคินทาโร่ไม่ทันเพราะว่าตอนนี้คินทาโร่เร็วมากจนขนาดที่ตัวเองยังไม่สามารถหยุดจักรยานของตัวเองได้เลยคินทาโร่ก็เลยพลาดรางวัลของเขาไปอย่างน่าเสียดายและแล้วโกลเด้นบอยหรือไอ้หนุ่มทองคำในตอนนี้ก็ได้จบลง Oh wow! Look where I'm working now! An animation studio! That's Chi, the chief cell checker! She's really cute and adorable, but she's also got one hell of a body! Ba-ba-boom! But now there's this really scary producer who's all pissed off and we're all in trouble!